พอเจอสถานการณ์อย่างนี้ต้องตัดสินใจว่าตีบุรณะตีเปิ้นมอบหมายถวายเวลาเหอเนาะในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูปริยัติท่านพระครูชัยวัฒน์นะเปิ้นก็มอบหมายถวายเวลาก่อนเนี้ยออนไลน์ไปเหอได้ฟังกันเนาะเอาฟังเปิ้นฟังเฮาอำพองเพิ่นก็บ่ฮู้เรื่องไงภาษาย่องเนี่ยฟังบ่ค่อยฮู้เรื่องนี่น่ะก็มีหลายคนหลายก็ที่เพิ่นว่าโอ้ตุลุงอุ้ยลาวโอ้เมืองออตเนี่ยมันบ่ฮู้เรื่องแล้วก็ตุลุงก็พยายามที่จะอู้จ้าจ้านะกว่าลอยๆนะแต่พอก็บ่เข้าใจนะแต่ตุลุงก็เพิ่นว่าเขามีตุนเดียวเนี่ยตุลุงเนี่ยเป็นย่องละปูนอนุรักษ์ภาษาเรียกว่าอนุรักษ์วรรณกรรมนี่ก็ภาษาย่องถ้ายองบ่อู่ละไผจะมาอู่อีกอ่ะนะเอาละเนาะศรัทธาต่อไปก็เข้าเรื่องนะ เข้าเรื่องก็จะเล่านิทานนะวันนี้นะพุทธะอันนี้เรื่องกรรมเด้อศรัทธาเด้อเรื่องกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกต่างหลายก็ยอมเป็นไปตามกรรมนี่กรรมก็คือการกระทําของเฮาเนี่ยนะเป็นการกระทํากรรมนี่มันติดสอยห้อยตามมาจาดได้จาดแล้วก็บ่ฮู้เนาะเอามาฟังขนาดพระมหาเถระอย่างพระโมคคัลลานี่ก็ยังได้รับกรรมเศษกรรมอันได้ทําให้พ่อให้แม่มาขณะปิ้นสาธุเจ้าปิ้นอัครลาสาวกของพระพุทธเจ้าก็ยังได้สดใสกรรมนี่สะดากรรมนี่มันจะลืมเจ้านะมันบ่แต่นจาดนี่มันก็เอาจาดหน้าจาดได้ฮู้นะเฮามาพอรอบบางคนเปิ้นทะลงพยาธิกาเปิ้นก่อนปิ้นพระทุพพลภาพก็นี่บางคนก็มีองค์กะ32ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เพราะว่ากรรมนะยามเจ้านี่ก็กรรมนะกะที่เราเรื่องเงินเศรษฐีผู้ที่มีลูกมันก็ทำมหาวินบากของเขาเนาะสถานที่เขาได้ตีได้ฟังกันนะอาจารย์แล้วเนี่ยปิ้นกระตุ้มปีกไปหันพระคุณเจ้าปนเตียวมาเตียวสันทีเตียวมาปิ้นที่บาทก็ไปบอกคือคุณต่างหลายว่าใส่บาทเด้อบ่ได้นี่ทุกเจ้าเพิ่นกําลังมาใส่บาทนะไปบอกคือเพิ่นกะเกมแล้วตัวเก่าขึ้นมีศรัทธานี่ก็เลยกำเอาผ้าเอาขวานไปสวะ5โลอ่ะปีกมาแล้วหันเมย์มันใส่บาทโอ้เขาจะโลเสียได้เขาปิ้นที่บาทดอกก็เลยว่าอานิสงส์ในการบอกคือเพิ่นมาใส่ข้าวบาทได้ไปบังเกิดในสวรรค์ได้เจ็ดชาติเนาะเกิดมาลุงจากสวรรค์มาเกิดในมนุษย์โลกเมื่อคูณเฮาก็มาปิ้นมหาเศรษฐี แต่ก็จักกินก็โกผ่านจักตันก็โกเสียงนั่นซะได้เนาะอันนี้ก็ทํากรรมนั่นซะลองฟังก่อนเด้อชนทั้ง3มีกาเป็นต้นที่ได้รับผลของกรรมนี่มีเรื่องมาอยู่ว่ามีข้างหนึ่งเนี่ยพระภิกษุหลายตุนหลายองค์ด้วยกันตนก็ไปหันไฟใหม่นะไฟลูกไฟใหม่ที่โรงไฟในบ้านนะว่าเป็นโฮงไฟแล้วมันไฟใหม่ไฟลูกมันมีกองเฟืองกองฟางอย่างนี้กะแล้วชาเวนหย่านะมันเป็นวุ้งอย่างพวกมาลัยเนี่ยเนาะชาเวนยาเนี่ยก็ถูกไฟใหม่โดยปิ้วขึ้นไปตำบุญวะตำบุญอากาศนะแล้วมีกาต้นหนึ่งมันจะมาจับเพาะจับแม่นเอาคอมาซุบเอาชาเวนชาเวนไฟดิลูกบินพกมาไล่ไฟเลยเนี่ยนะกากำลังบินไปก็ซุบพอดีเถื่อกำลังบินอยู่บุญอากาศแต่ๆนะขณะอยู่บุญอากาศนะก็ยังตกมาตายตกลงมาตายเนี่ยกาตัวเนี่ยมันพิกรรมยับเลยนะแล้วในกาลต่อมานะเพราะว่ามีพระแถมพวกหนึ่งนะประวัติต่อมามีพระแถมหลายตุนนะมีแถมกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ที่ไปตัวเฮอสัมเปาเนี่ยไปตัวเฮอสัมเปาแล้วไปกับพวกปกะสัมปอสัมเปาเล่นไปถึงกลางทะเลปาก็ว่าเฮอจะเตะก็กลางทะเลนะเฮอมันยุดกึกอ่ะคือลุมในบ่กินใบเฮอวะกินใบเผือใบเ
คือมันยุดกึกอ่ะจักใบหือเฮยเนี่ยกว่าตายมันไปเฮยซ้ำเป้ากับบ้านเลนยุดนิ่งอยู่สำหรับพวกสับเป้าเนี่ยพวกสับเป้าคือในสับเป้าต่างหลายก็จึงแจกสลากมันจะสลากก็ผัดทหารนะสลากการลากินีก็ขึ้นมากเอามันจะจับหายใจนะจับสลากไปจับสลากมาปรากฏว่าไปถูกลูกถูกกันภรรยาของภรรยาสาวสวยของนายเฮอร์สัมเปาดูเอาเป็นว่าเป็นนั่นเมของกัปตันนี่เนาะของนายสัมเปานี่ถึงสามตัวดูเอาไหมเอาไหมก็สามตัวก็ตกถึงนางว่ะสามตัวก็ถึงข้างหนึ่งก็ตกถึงนางข้างที่สองข้างที่สามตกใส่นางถึงสามตัวนายสัมเปาหัวหน้านะผู้เป็นหัวหน้าก็จับภรรยานี่ภรรยาสาวสวยโยนลงในแม่น้ำเมื่อนางตกลงไปในแม่น้ำแล้วนางก็ยกมือไหว้ขอแล้วร้องไห้โกรธตายวะโกรธตายนายสัมเป้าก็จึงบอกว่าเฮาบ่อยากจะหันไปยิงกะลากินีคนนี้มาลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในน้ำหันอยู่ไอ้น่ะจงเอาหม้อทรายเนี่ยไปโถงข้อหรือมันจุ่มลงน้ำไปไอ้ดูคุณต่างหลายอันเป็นลูกน้องก็กระทำตามคำสั่งหญิงผู้นั้นก็เลยจุ่มน้ำปิ้นอยู่ป่าอยู่เต่าในทะเลกันต่อไปนี่แล้วก็มีแถมกรรมหนึ่งมีแถมกรรมหนึ่งนี่ก็อันนี้ปิ้นตูเจ้าเนี่ยตูเจ้าเนี่ยไปโดยการเจ็ดตุนว่ะเจ็ดองค์ออกเดินทางไปจากไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินสันทีลัดดอยลอยห่อยเข้าป่าเข้าดงไปฮอดเมืองบ้านคุณเนาะก็จะไปนอนค้างอยู่กลางคืนเนาะอยู่ในถ้ำใกล้ๆกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งอะเนาะพอไปถึงเวลาก่อกลางจากกลางคืนล่ะบอกซุ่มซิ่มเนี่ยเนาะแล้วก็ไปพักกันอยู่ในถ้ำเจ้าบ้านเจ้าจองว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าพักกันมาปักกบพักอยู่ทั้งนอกในเด็บแต่ไปพักในถ้ำก่อมฟังว่ะไปพักในถ้ำปรากฏว่าเมื่อคืนมาบ่าหินก่อนโลงนี่บ่าหินบ่าผาก่อนโลงเนี่ยเลินมาปิดปากถ้ำไว้ว่าโอ้เจ้าคืนมาพกพระตุเจ้าตันหลายอยู่ในถ้ำก็ออกมาบ่ได้แล้วก็ตุเจ้าคุณบ้านตันหลายก็ปากันน่ะละโดมคุณน่ะมาช่วยกันปิดผาออกคุณเจ้าบ้านมาถึงเจ็ดตำบุญก็ว่าดูมาปิดผาก็บ่ขยับขยืนว่ะบ่ได้ก็ได้จ่วยเลยกันพยายามงัดก่อนเห็นใหญ่ออกมันก็บ่ออกงัดจะได้จะได้มันก็บ่ได้คุณถึงเจ็ดตำบุญพยายามอยู่เจ็ดวันว่ะดูโอ้พยายามอยู่เจ็ดวันพอถึงวันถวนแปดบ่หินก่อนนั้นก็จึงกิ่งออกมาเองว่ะดูบ่หินก่อนนั้นก็กิ่งออกไปเองพระตีทั้งเจ็ดนั้นก็ทั้งเจ็ดนั่นก็เปิ้นก็ได้ปากกันชั้นเข่าน้ำโปจนะอาหารที่จะบาดเอามาถวายกินแล้วมีบาดมีแห้งแล้วก็เดินทางจากถ้ำนั้นไปเลยนะไปเข่าเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินทางกันต่อไปเมื่อว่าไปถึงตีเข่าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันถึงสามโผกเนาะสามจำโผกนี่นะ ต่างก็ทูลถามนะบุพกรรมของกาแล้วก็ไม่ยิงที่ถูกโถงน้ำแล้วก็ตูเจ้าถึงเจ็ดตุนนั่นว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี่เปิ้นได้ทำบาปกรรมสิ่งได้ไว้จ้าบุพกรรมมาเนี่ยยังหนักหนาล่ำเลยนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังว่ากาตนนั้นในเมื่อก่อนปีนเจ้านาเนี่ยปีนเจ้านาคือได้เผาโคเผาโคเนี่ยโง่เนาะตายไปตัวหนึ่งไอ้ดอกตายทั้งเป็นคือมันมีโคตัวผู้ตัวหนึ่งมันเป็นโคขี้เกียจวะมันขี้ข้านปนไทยหน้าไปนี่ไทยปรากฏว่าไทยหน้าไปสักผักสักหน่อยนี่ก็ปรากฏว่ามันก่อนลุ่มตัวลุ่มนอนวะกิ่งเกอะกิ่งเกอะวะแอกไฮแอกท้ายแตกฟุ้งมดเจ้าของตีตอนใดบุบตอนใดเอาปัดทักไอ้ปัดทักแดงตอนใดมันก็บามันก็บาบรรลุกว่ามันก็บาหาย
พียงแต่มันลุกขึ้นมาสักกรรมเดินไปสักหน่อยก็นอนลุกทำยะนะเจ้ามันก็ใจขึ้นนะเนาะแล้วก็ลุกนอนทำยะมาวันหนึ่งเจ้าของนั้นก็โกรธหนักนะมีความโกรธหะจึงเอาเฟืองมานะมาปันคอโคต้นนั้นบ่มาปันคอต้นนะงูต้นนั้นแล้วก็เมื่อกับอันจะเวียงหยาเอ๊ะกะนี่แล้วก็ปัดกระไฟแช่ขอใส่กระลุกบึกบึกจนกระทั่งโคต้นนั้นตายว่ะอันเมื่อโคต้นนั้นตายไปแล้วเจ้าบ้านเจ้านาเวลานั้นเจ้านานั้นก็เวลานั้นเพิ่นตายไปแล้วก็ไปตกหมอนะหกมุกบ่ายอยู่หลายตลอดกาลนานนี่ปล้นจากนรกแล้วก็มาเกิดปิ่นกาเกิดมาปิ่นกาก็ถูกไฟไหม้ตายให้บุญอากาศกลางหาวถึง7จาดเกิดนะจาดนี้กับจาดนี้แล้ว7จาดพร้อมกับจาดนี่แหละเป็น7จาดอ่ะโอ้โหส่วนว่ากรรมที่2ภริยาของนายสำเปานั้นเมื่อจัดก่อนปังหลังนี่มันก็ทำบาปไว้นะมันเอาหม้อน้ำนี่นะหม้อทรายไปผูกกับคอหมาคอสุนัขแล้วก็โยนลงน้ำเฮ้ยจุ่มน้ำตายในแม่น้ำนะดูมาจัดนี้ก็จึงถูกหม้อน้ำนั่นนะหม้อทรายนั่นนะผูกคอเฮ้ยจุ่มตายไปในทะเลนี่อันนี้กรรมของสุนัขไปเยี่ยมหมาดู ส่วนว่าพระทั้งเจ็ดตุนเจ็ดองนั่นหรอกกรรมมันเป็นจะใดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กเล่นโคเนี่ยไปอึดหูเฮียรูเฮียนะก็คือแมงตะโกดนั่นเนาะตัวเงินตัวทองเนาะละอ่อนตัวหนึ่งนะมันไก่คำแล้วเนาะมันหันตะโกดนั่นก็ไล่ปากันไล่ติดอ่ะตะโกดตัวนั้นแมงเฮียนั้นถ้าขืนก็ไม่ก่อมเต้นบดีไปหันใส่หูเนาะโกนเป็นหูลงไปเขาตะคุดก็ตื้มแต้นในมันแรงแล้วควายจะเขาแหลงละก็เอาหินมาตุ้ดไปบ้างมาหินมาตุ้ดผูกเขาก้อยอันเขาก้อยมาคุดเอ้ยละตกผูกมาในงูควายนี่มันจะอยู่ที่เก่าดูมาก็กินไปขนาดตีจุดครบรอบจิตวันอ่ะดูมาถึงหูเฮียนะกะละอ่อนรุ่นหนึ่งคือจะได้โอ้แท้กะเขาไปอันตุ้ดหูแมงอะไรนะเราไปปุ้ดออกไปปุดออกมาก็เฮียนะก็เตียวเตาะแตะตุ่มเต็มออกมาในปุดยอมว่าแบบมันได้กินยาเนาะยอมว่าแบบบางพองก็ตื้อเตียนใส่ขามันเลยขามันเลยบางพองพระเย่มันปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปก็มันขามันตายเขาก็อย่าตายมั่วหน่อยพิจูเจาะก็จะมรณภาพมั่วหน่อยอันนี้ปล่อยมันไปเนี่ยปล่อยมันไปก็ยังชีพอายุขึ้นไปแล้วก็เอาไปได้7วันเนาะเลยมาปิ้นนั่นต่อมาจาต่อมานี่ก็คือมีก่อนหินมาปิดปากธรรมนี่มาปิดปากธรรมโอดเข่าอาหารถึง7วัน7คืนดังนี้ดูปากการโอดเข่าอยากน้ำกันอยู่ในธรรม7วัน7คืนขณะนี้ขณะนั้นก็มีภิกษุองค์หนึ่งกราบทูลขึ้นว่าบาปกรรมผู้ใดทำไว้แล้วไปไหนก็บ่ป้นอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าเนี่ยทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าอย่างนั้นแหละโยมนี่แหละภิกษุทั้งหลายผู้ใดทำบาปไว้จะแม่นว่าจะอยู่บนหนแห่งอากาศก็บ่ป้นเหมือนกาเนาะขนาดอยู่บนอากาศแล้วก็ยังตายเพราะเฉวียงไฟอยู่อยู่บนอากาศก็ย่ำกัดเกี่ยวก็ยังตายอยู่หรือว่าเฮเลนไปในน้ำมหาสมุทรมหาสมุทรทะเลก็บ่ป้นนั่งนะก็ยังตายถ่วงน้ำอยู่นะหรือว่าจะปิ้นอยู่ในเถินในถ้ำเหมือนดูเจ้าหกก้อหกตุนอยู่ในเถินในถ้ำก็ยังบ่ป้นเด้อบาปกรรมบาปต้องหือพ้นจนได้ดังนี้นี่เรื่องนี้ปุจจิฮันว่าเมื่อบาปกรรมหือพ้นแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันตึงบ่ป้นนี่จบลงไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็เป็นผลแห่งกรรมเด้อศรัทธากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายนั้นก็ยอมปิ้นไปตามกรรมเนาะเอาเจ้าขาทั้งหลายเกิดมาดี
มีอักมีอวัยวะครบถ้วน32ก็เป็นบุญกรรมกรรมนี่มันเป็นกรรมกลางๆไม่ดีไม่ชั่วถ้าว่ากรรมดีเปิ้นเรียกว่ากุศลกรรมกรรมขาวดอกถ้ากรรมบ่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมกรรมดำนี่เอาไปกินแปดตานไปช่วยเหลือเผื่อแผ่น้ำท่วมก็เป็นกรรมดีซะนะกรรมขาวไม่ได้ไปฝากเพิ่นไปก็ได้อยู่ซะนะอันเนี้ยนะก็ทำกรรมดีกันไว้หือเฮานั้นมีความใฝ่ใจจงเนาะในหน้าเดือน12ก็ดีหน้ายังก็ดีเฮาก็จะตานนำตานทำที่เขาได้รับกรรมไปอยู่ห้องอาบายเปิ้นปล่อยเพจปล่อยผีกันก็ขอให้เขามารับส่วนบุญส่วนกุศลในกาละเข้าข้างนี้ตวยเนาะหลังจากศรัทธาญาติโยมได้กินได้ตานสลากหักไม้แล้วปีไหนก็ตือเดียวนะการสลากสลากนี่บางทีเพิ่นจะกำหนดหรอกออกวสาแล้วบรรตางก็ได้จนถึงเดือนยี่ปิงเมื่อเนาะแต่เลยนั้นไปก็ทำเมียก็ฮะเนาะข่าวสาเพื่อก็จะตานผ่าวสากันก้านี่ตานสลากหักไม้ตานหั่นตานนี่ออกวสาแล้วก็เพื่อก็จะมีตังตอดกะทินกันนี่กะตอดกะทินตอดผาปาตอดกะทินนี่ก็จะต้องกำหนดตูเจ้าหาตุ้นขึ้นไปเอ้ยแล้วก็ถ้าว่าผาปานี่ตุ้นเดียวก็ได้นะจะต้านกลางวาสานอกวาสากาลิโกบัจจับกัดการนะต้านนอกวัดในวัดใดบ่ล่ะสำหรับผาปานี่นะสามเณรไปหาผาปาก็ได้จะคือหันสร้างนี่ก็ตอดผาปาเว้ยต้านผาปากันหาทุนหาห้อมรายได้เอาไปสมทบทุนในการสร้างหันสร้างนี่ผาปาถึงมีมามื่นละเด้อศรัทธากระถินนี่เป็นการละตานเปิ้นไหวให้1เดือนได้น่ะแต่ผาปานี่ชุดแรงสุดปีแล้วก็กำมันถีน้ำไปก็เปิ้นจะกายได้บ่เด้อนะเอาห่างๆให้หน่อยอย่าบริเนมต้องห่างอ่ะที่ระดมช่วยนำถูกไม่ได้ไผจะช่วยก็ช่วยกันไปเนอสัทธาฟังท่านมหาเปิ้นอารัมภาบทเนี่ยปดโลปินเดอร์มินดูนะว่าบำพองก่อนลุ่มหายแต่จากกันไปต่างงานดมบุญดอยก่อนดินสันไล่ต่างลุ่มก่อนนำถูกไม่หวะเปิ้นว่านะเนี่ยขนาดอยู่บนดอยนะเพราะว่าจะป่วนก็ยังป่วนด้วยก่อนดินสันไล่อยู่ต่างลุ่มนำก่อนถูกไม่นะกันไผหลอดป่นบะมีนำถมก็เป็นบุญน่ะเนอศรัทธาเนอแต่ส่งกำลังใจไปให้ติเปิ้นนำทุนำถากเนาะจบจากตุลุงแล้วไปหมุนคืนบันไดเนอเดี๋ยวก็ฟังอาจารย์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วเปิ้นก็จะมาเข้ารายการธรรมะเพื่อชีวิตกันต่อไปเนาะตุลุงก็ดำเนินรายการมาก็พอสมควรแก่กาลเวลาเนาะวันนี้ก็จะได้ยุติลงในการบรรยายธรรมหรือว่าในมาการอุกัญชากับศรัทธาญาติโยมไหวเปียงเตาอีวันนี้ไม่ได้เปิดสายเตอศรัทธาได้พอเวลาอื่นก่อนเนาะตอนเจ้าก้าเนี่ยก็จะเปิดสายก็ยินดีกับพี่น้องศรัทธาพี่น้องเวงป่าเป่าก็ฟังกันรวมกันไลฟ์ขอบคุณเจ้าของสถานีด้วยเนอแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอพักกันใหม่ในเสาหนาเนอโชคดีมีใจเหมือนกันจุคนจุคนจุตาเนอจัตตาโลธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังปะลัง